ทนายนิด้าปาร์ตี้สละโสดรถเมล์คนึงนิดนานๆเห็นทีว่าที่เจ้าสาวโชว์สเต็ปเต้นอีกหนึ่งว่าที่เจ้าสาวคนสวยของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนสำหรับรถเมล์คนึงนิดหลังจากเซเยสตอบตกลงแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการไปแล้วซึ่งรถเมย์ก็ได้คอยอัปเดตงานแต่งงานให้ทราบกันเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นรถเมย์ลองชุดเจ้าสาวแสนสวยแล้วด้วยนั้นและตอนนี้ก็กำลังนับถอยหลังอีกไม่กี่วันที่รถเมย์จะสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วและล่าสุดก่อนที่รถเมย์จะเริ่มต้นชีวิตคู่กับว่าที่เจ้าบ่าวเหล่าเพื่อนๆนอกวงการของรถเมย์ก็ได้รวมตัวกันจัดปาร์ตี้สละโสดให้รถเมย์เรียกว่ารวมเพื่อนสนิทไว้เยอะมากและว่าที่เจ้าสาวที่กับเพื่อนๆก็ดูสนุกสนานกับการถ่ายรูปเล่นกันมากซึ่งรถเมย์ได้ลงบรรยากาศงานปาร์ตี้สละโสดให้แฟนๆได้ดูกันด้วยรวมถึงได้เห็นโมเมนต์ที่นานๆจะเห็นสักครั้งเมื่อรถเมย์สาวลุกเรียบร้อยออกสเต็ปเต้นกับเพื่อนๆก็น่ารักไม่น้อยเลยโดยฤกษ์ดีรถเมย์จะแต่งงานในวันที่28พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะมีพิธียกน้ำชาและเป็นงานเลี้ยงภายในครอบครัวก่อนที่จะมีงานฉลองวิวาห์อีกครั้งในช่วงปีหน้ารถเมย์คนึงนิดฉลองวันเกิดแฟนหนุ่มมอบดอกไม้ช่อโตแคปชั่นหวานแฟนปีสุดท้ายโอ้โหรถเมย์คนึงนิดแซ่บมากกับชุดทูพีซสุดเซ็กซี่โชว์สะโพกกลมกลึงอัลบั้มภาพ23ภาพ